อัสสลามอะลัยกุมวะอะลัยกุมอัสสลามจ้าอ่ะเดี๋ยวนี้อธิบายมาเลยเรื่องราวอะไรเป็นยังไงตอนนี้ผมอัดวิดีโอไปด้วยจะได้เปิดไปเลยโอเคค่ะคือหนูอ่ะเป็นลูกสาวของคนที่อยู่ในข่าวตอนนี้ค่ะจ้าแล้วคือหนูอ่ะไม่รู้รายละเอียดอะไรมากมายแต่ว่าหนูอ่ะมีพยานอยู่เดี๋ยวหนูจะส่งเบอร์ไปให้ถ้าพี่จะกดถ้าบางจะกดถ่ายคลิปวิดีโอหรือบันทึกเสียงก็คือบันทึกได้เลยค่ะได้จ้ะคือเดี๋ยวหนูจะส่งไปให้แล้วเดี๋ยวก็ให้บางติดต่อให้นะคะจ้ะอันนี้คือเบื้องต้นน่ะคนในรูปที่เขาเอาไปแชร์กันก็คือเป็นมะเราใช่ค่ะแต่ว่ามะเราไม่ได้ขายโจ๊กหมูไม่ได้ขายค่ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับทำไมอยู่ๆมะไปใช้โต๊ะตัวนั้นได้คือยังไงคือปกติอ่ะมะจะขายน้ำอยู่แล้วก็อีกร้านนึงอ่ะที่แม่ตั้งของทอดอ่ะมันจะเป็นร้านของเพื่อนของม้าอ๋อเป็นร้านเพื่อนม้าเพื่อนของม้าก็มาขายเหมือนกันใช่ค่ะช่วงนั้นอ่ะเป็นช่วงที่ม้าตกงานแม่ก็เลยเพื่อนของแม่อ่ะก็เลยแบบว่าชวนม้ามาขายด้วยม้าก็เลยมาขายน้ำตรงนั้นและพอดีว่าช่วงนั้นน่ะเพื่อนของม้าเขาไม่ได้มาขายม้าก็เลยขายของทอดมาขายด้วยแต่ม้าไม่คิดว่าป้ายมันจะเป็นแบบไม่คิดว่าเรื่องป้ายมันจะทำให้เกิดเรื่องอ่ะค่ะม้าก็เลยไม่ได้ใส่ใจอะไรตรงนั้นไม่คิดว่าจะมีคนแคปไปล้อเลียนใช่ค่ะเพราะว่าคนแถวนั้นคือเขาก็รู้ว่ามะไม่ได้ขายโจ๊กหมูอะค่ะมะขายของทอดได้กับเด็กๆอ๋อก็คือปกติมะก็ขายอยู่แบบนั้นก็ไม่ได้มีเรื่องมีราวอะไรแล้วทีนี้ก็มีคนเอาไปถ่ายรูปแล้วก็โพสต์ลงเพจเฟซใช่ค่ะอ๋อแล้วก็เลยถูกเรื่องเอาออกไปล้อเลียนเหรอครับใช่ค่ะอ๋อเรื่องทั้งหมดก็มีเท่านี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ถ้าเดี๋ยวหนูจะส่งเบอร์พยานไปให้ค่ะให้พี่ไปคุยกับเขาอีกทีนึงอ๋อได้จ้ะ ก็ถ้าอันเนี้ยครับเบื้องต้นอะถ้าในมุมของศาสนาอะโอเคเราก็ไม่ได้มีเจตนาอะไรส่วนทางแก้ไขอะเราก็จะต้องเซฟตัวเองมากขึ้นแล้วก็ดูอะไรมากขึ้นอันเนี้ยผมคุยกับคนนึงที่เขาโทรมาหาผมก่อนหน้าที่เราจะโทรมาครับเขาบอกว่าเขากังวลเรื่องศาสนาอะไรพวกนี้ก็เดี๋ยวบางจะช่วยเอาคลิปเนี่ยลงในเพจของบางให้จะได้เป็นตัวชี้แจงให้กับบรรดามุสลิมรู้แล้วก็เข้าใจค่ะส่วนของเราในทางกฎหมายถ้าหากว่าเรานั้นจะฟ้องคนที่เอาไปโพสต์เพราะว่าที่เขาเอารูปไปโพสอ่ะเขาไม่ได้มีการเบอร์หน้าเบอร์อะไรเลยแล้วก็ไม่ได้มีการขออนุญาตหรือว่าเดินเข้าไปถามเราก่อนว่ามันอะไรเป็นยังไงคือเบื้องต้นแล้วอ่ะดูจากที่เขาโพสอ่ะเขาก็น่าจะรู้แหละว่าการที่มุสลิมมาเหมือนถ้าเขาเข้าใจว่าม้าเราอ่ะขายโจ๊กหมูอันนี้เขาก็น่าจะรู้แหละว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกสำหรับคนที่เป็นอิสลามแต่พอเขาถ่ายรูปไปปุ๊บเขาก็ไม่ได้ที่จะถามอะไรเราเจตนาเขาก็คงแค่อยากจะล้อเลียนล้อเล่นอะไรพวกเนี้ยก็อันนี้สุดแล้วแต่เราว่าเราจะให้มันเป็นคดีความหรือว่าอะไรยังไงเราก็คุยกันค่ะแต่ในเบื้องต้นที่บางจะช่วยได้ก็คือบางจะช่วยชี้แจงให้กับมุสลิมเราเข้าใจเพราะว่าอันเนี้ยบางก็เห็นมาตั้งแต่เช้าแล้วแหละที่มีคนส่งมาที่เขาแชร์กันมาค่ะมันโพสตั้งแต่2วันก่อนแล้วค่ะจ้ะก็ทั้งไงเบื้องต้นเดี๋ยวบางก็ลงโพสต์ให้แล้วก็บอกว่าความจริงเป็นไงก็คือจะเอาคลิปเนี่ยที่บางอัดอยู่เนี่ยเอาลงไปเลยเขาจะได้ฟังแล้วก็จะได้รู้เรื่องกันค่ะอันนี้เราก็ต้องบอกม้าเราว่าถ้าครั้งหน้าโอเคอาจจะหาผ้าอะไรมาปิดก็ได้เพราะว่าเราอยู่ในจุดเนี้ยในแบบเนี้ยเราต้องเซฟตัวเองแล้วก็เซฟหน้าตาของศาสนาไว้ด้วยค่ะตอนนี้มาก็เอาผ้ามาปิดไว้แล้วค่ะมาไปซื้อมาแล้วมาปิดไว้แล้วเมื่อวันก็ปิดไปแล้วค่ะจ้าจ้าส่วนของมะเราถ้าม้าเราจะเอาเรื่องหรือว่าเอาอะไรกับคนที่เอาไปโพสต์โดยที่ไม่ขออนุญาตอะไรเงี้ยเดี๋ยวบางจะช่วยติดต่อทนายให้ขอบคุณค่ะบางจ้าขอบคุณมากๆค่ะได้จ้าได้จ้าอย่าสักโอเคจ้าจ้าไม่ต้องร้องจ้า